จากที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุยกับฝรั่งจริงๆเนี่ยนึกไม่ออกบอกไม่ถูกปากไม่ไปพูดยังไงฉันไม่รู้ถ้าจะให้เรียนตอน5ทุ่มเที่ยงคืนไม่มีคุณครูสะดวกมาสอนเพชรมารู้จักสิ่งนึงค่ะไม่มีคุณครูสอนไม่มีการสอนแกรมมาเราสามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้เลยผมพบตัวเองว่าเฮ้ยเราพูดได้แล้วอ่ะ I have one last piece of advice I want to tell youHi guys, how's it going? Welcome to my channel, Pezzi. As you know, I'm currently studying in China. Between being a full-time student studying Chinese and also making content for my YouTube channel, my life can be pretty busy. One day, I realized it had been a whole year since the last time I tried improving my English skills. It almost felt like I forgot everything. So here I was asking myself, how am I going to find time for learning English? What am I going to do?เพชรว่าเพชรกลับมาพูดเป็นภาษาไทยดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เข้าใจเพชรอย่างลึกซึ้งภาษาอังกฤษเพชรหยุดในที่ไม่มีอะไรกั้นน่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่นะคะแทบไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วบวกกับที่ตัวเองยุ่งมากยิ่งไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเลยจนมารู้จักสิ่งนึงค่ะที่คิดว่าเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับนึงแล้วนะคะสิ่งนั้นก็คือตัน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  ink breaking นี่ก็คือหน้าตาหนังสือของเขานะคะเป็นสีทั้งเล่มเลยสีสันสวยงามน่าติดตามตลอดทุกบทแถมยังมีโค้ดความหมายดีๆแทรกให้ด้วยเพชรชอบมากหลายๆคนนะคะน่าจะเห็นโฆษณาของเขาผ่านๆตากันมาบ้างแล้วแหละพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่นหลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง3เดือนคุณคะ3เดือนค่ะฟังไม่ผิดแล้วเขายังบอกอีกนะคะว่าจะเรียนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้มันก็ตอบโจทย์เพชรสิคะทุกคน wow. ราคาก็แค่ 1,490 บาทกับเวลา3เดือนหรือ90วันในการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้บวกลบคูณหารออกมาก็ตกวันละ 16.5 บาทเฮ้ยแกมันถูกกว่าราคาชานมไข่มุกที่กินทุกวันอีกอะเพชรก็เลยจัดมาเลยนะคะแล้วพบว่ามันดีมันดูเป็นไปได้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะเราจะได้ของมา4อย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือตันตันตันจดหมายต้อนรับพร้อมวิธีใช้งานจุดประสงค์การเรียนรู้หนังสือเรียนแล้วก็แผนปฏิบัติค่ะ first impression หรือความประทับใจแรกของเพชรเลยนะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่เราไม่เคยถามตัวเองจริงๆจังๆมาก่อนเลยนะคะพอเราเจอคำถามเหล่านี้เนี่ยเราก็แบบเออว่ะอย่างเช่นข้อแรกนะคะเขาถามว่าฉันผมอยากพูดภาษาอังกฤษคล่องเพราะเคยถามตัวเองกันไหมคะอย่างเพชรเนี่ยเพชรรู้นะคะว่าเพชรอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้คล่องๆแต่ก็ไม่เคยถามตัวเองเลยนะคะว่าจะพูดคล่องไปเพื่ออะไรพอเจอคำถามแบบนี้ก็เป็นแรงผลักดันที่ดีนะคะว่าเราจะต้องพูดให้ได้เพื่อไปสู่จุดหมายนั้นนะคะบางคนอาจจะเพื่อให้ได้หางานดีๆหาเพื่อนต่างชาติดูหนังฟังเพลงรู้เรื่องเอาตัวรอดได้หรือบางคนหาแฟนจริงๆเพชรอยากเขียนข้อนี้ลงไปมากเลยนะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดเราทำ3ข้อนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวข้อเนี้ยมันจะตามมาเองล้อเล่นแล้วก็จะมีข้อหนึ่งนะคะถามว่าเพื่อให้บรรลุสิ่งต่างๆข้างต้นฉันผมต้องทำอันนี้นะคะเพชรแนะนำเลยว่าให้เขียนลงไปว่าจะใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเน้นคำว่าใช้กับทุกวันเลยนะคะอันนี้พูดตามประสบการณ์ตรงของเพชรเลยนะคะภาษาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราได้ใช้ทุกวันฝึกพูดฝึกผิดฝึกถูกไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ที่สำคัญคือใช้ให้บ่อยใช้ให้ได้ทุกวันมันจะมีจุดนึงค่ะที่เราค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยเราพูดได้แล้วว่ะจริงอันนี้จริงมากทีนี้ค่ะเรามาดูการเรียนของเขาดีกว่าอันนี้สำคัญเพชรมองว่ามันเป็นทางลัดนะทางลัดที่ไม่ใช่ฉันโดนงูลัดล้อเล่นนะคะต้องบอกก่อนว่าการเรียนของเขาเนี่ยเป็นการเรียนด้วยตัวเองไม่มีคุณครูสอนไม่มีการสอนแกรมมาเราจะเรียนไปกับเทปเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาสำเนียงอเมริกันนะคะมีให้ฟังทางความเร็วแบบช้าๆ Hey Peter How's it goingและความเร็วแบบที่เจ้าของภาษาพูดกันเลย Hey Peter How's it going บทสนทนานะคะก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่จะได้พบเจอบ่อยๆเลยนะคะเช่นการแนะนำตัวการช้อปปิ้งท่องเที่ยวที่ทำงานหรืออะไรต่างๆที่จะได้พบเจอในการพูดคุยแน่นอนมีทั้งหมด12บทแต่ละบทเรียน1สัปดาห์นะคะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยแน่นโดยเขาจะมีเทคนิคการเรียน3อย่างด้วยกันนะคะการฟังเชิงลึกการพูดตามให้ทันและการโต้ตอบอย่างรวดเร็วค่ะ
ตรงนี้นะคะเราจะทำไปตามแผนปฏิบัติของเขาเลยค่ะหรือว่าเราจะดูแบบออนไลน์ก็ได้นะคะพร้อมๆนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมกับเพจนะคะสมมติว่าเราเรียนกันวันที่1 นะแล้วก็เข้าไปเลยที่วันที่1การฟังเชิงลึกท็อปิกแรกนะคะก็จะเป็น introducing a friend นั่นเองเนาะขั้นตอนที่1 นะคะฟังเพื่อทำความคุ้นเคยแค่ฟังไม่ต้องใช้หนังสือเรียนไม่จำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาเหมือนขั้นตอนนี้นะคะเขาจะให้เราเริ่มคุ้นหูก่อนแล้วก็รู้ว่าบทสนทนาเนี่ยจะพูดกันเรื่องอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทปเสียงช้าๆนะคะ Hey Peter How's it going ทีนี้เราไปดูขั้นตอนที่2บ้างขั้นตอนที่2นะคะฟังเชิงลึกในระดับความเร็วอย่างช้าๆอ่านสคริปต์ตามและใช้พจนานุกรมถ้าจำเป็นเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดนะคะสมมติว่าเราดูแบบออฟไลน์นะคะก็คือดูตามในหนังสือเนี่ยในหนังสือเขาจะไม่มีคำอธิบายไว้ให้นะคะแต่ถ้าดูแบบออนไลน์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะมีคำอธิบายไว้ให้นะคะแต่ว่าคำอธิบายของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้อธิบายเรื่องของแกรมมานะคะเขาจะเน้นในเรื่องของการพูดหรือการใช้จริงมากกว่านะคะขั้นตอนนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะคะสำหรับคนที่พื้นฐานยังไม่ค่อยแน่นอาจจะต้องเปิด dictionary บ่อยหน่อยเนาะแต่ก็สู้ๆนะคะส่วนวันที่2เนี่ยเราก็จะเรียนบทเดิมเลยแต่ทีนี้จะเป็นการพูดแล้วค่ะวันที่2นะคะก็จะเป็นนี่เลยการพูดตามให้ทันขั้นตอนที่1 นะคะพูดตามให้ทันด้วยระดับความเร็วช้าๆ Hey Peter How's it goingHi Anna. Good. How are you? ขั้นตอนที่2พูดตามให้ทันด้วยระดับความเร็วของเจ้าของภาษา Hey Peter. How's it going? Hi Anna. Good. How are you? ในขั้นตอนการพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเทปช้าหรือเทปเร็วนะคะเพจแนะนำว่าในขณะที่เราพูดนะคะให้เรานึกไปด้วยว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่แล้วเราจะพูดอะไรต่อสถานการณ์ต่อไปคืออะไรไม่ใช่แค่ว่าจะพูดให้ทันอย่างเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผลแต่ตรงนี้เพชรติดนิดนึงค่ะตรงที่ว่าเขาเนี่ยไม่มีคนเช็คใช่ไหมคะเวลาเราพูดไปเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันผิดหรือว่ามันถูกแต่เพชรมีวิธีแก้แล้วก็มีคำแนะนำดีๆนะคะก็คือถ้าเกิดเรามั่นใจในบทนั้นแล้วเนี่ยให้เราอัดเสียงของตัวเองไปด้วยนะคะวิธีนี้เนี่ยมันเวิร์กมากๆสำหรับเพชรเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรามาฟังเนี่ยเราจะรู้ว่าเรายังบกพร่องตรงไหนแล้วเสียงมันต่างกับเจ้าของภาษายังไงค่ะพอวันที่3เป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นการโต้ตอบอย่างรวดเร็วค่ะเขาก็จะมีให้เราฟังรูปแบบประโยคแล้วก็คำทั่วๆไปนะคะแล้วก็จะมีให้เราตอบคำถามด้วยเขาจะมีเสียงคำถามออกมาและให้เราตอบก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงคำตอบที่เป็นไปได้2คำตอบนั่นเอง 1. Who is Felice? She's Anna's friend. She is Anna's friend. Felice is a friend of Anna. 2. Who is Anna introducing to Peter?She is introducing Felice. She's introducing Felice. To Anna is introducing Felice to Peter. วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะก็จะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองค่ะเขาก็จะมีคำถามมาให้นะคะแต่ไม่มีคำตอบแต่จะให้เราเนี่ยเป็นคนตอบเองนั่นเองค่ะ Hello. How are you? Hello. I'm good. Where do you live? I live in Quanzhou.China now หลังจากที่เพชรได้เรียนนะคะเพชรก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ยุ่งงานหรือว่าไม่ค่อยมีเวลามากๆเลยนะคะอย่างเพชรเนี่ยก็จะฝึกตอนก่อนนอนหลังจากทำงานหลายๆอย่างเสร็จแล้วทุกวันเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะให้เรียนตอน5ทุ่มเที่ยงคืนก็คงจะไม่มีคุณครูหรืออาจารย์ท่านไหนสะดวกมาสอนเพชรในเวลานั้นแน่ๆเลยนะคะมันดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้กำหนดเวลาเรียนมาให้ค่ะว่าเราจะต้องเรียนตามเวลานี้นี้นี้นะเราสามารถจัดสรรเวลาเรียนของเราเองได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยเพจแนะนำว่าให้เรียนทุกวันนะคะฝึกจนเป็นนิสัยเลยและภาษาของคุณจะดีขึ้นจริงๆค่ะทุกคน Ink Breaking เขาก็มีตัวช่วยถ้าเราหายไปไม่กลับมาเรียนเขาจะมีอีเมลติดตามการเรียนส่งมาพร้อมข้อความเรียกแรงบันดาลใจให้เรากลับมาเรียนด้วยและถ้าใครไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนรู้สึกว่ายากไปก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมลของเขาเขามีที่ปรึกษาคอยตอบคำถามและซัพพอร์ตอยู่ตลอดเลยค่ะคนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแน่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสัก1ชั่วโมงต่อวันแต่สำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับนึงแล้วนะคะอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ 20-30 นาทีต่อวันก็ได้แล้วค่ะ
สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะคะเพชรมองว่ามันเป็นทางลัดนะปกติเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเราต้องท่องจำ grammar เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเจอสถานการณ์จริงๆเรากลับไม่รู้ว่าจะต้องใช้ grammar ตัวไหนหรือว่าพอจะคุยกับฝรั่งจริงๆเนี่ยนึกไม่ออกบอกไม่ถูกปังไม่ไปพูดยังไงฉันไม่รู้อย่างแรกเลยก็คือการฟังพอเราฟังเสียงเจ้าของภาษาจากบทสนทนาทุกวันเนี่ยเราจะเกิดความชินหูค่ะพอเราเจอของจริงเนี่ยเราก็จะพอฟังออกเพราะว่าเราเคยผ่านการฟังสำเนียงแล้วก็ความเร็วของเจ้าของภาษามาก่อนแล้วส่วนเรื่องการพูดเวลาเราเจอฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยมาพูดกับเราแล้วเราอยากจะตอบแบบในหนังสือเราก็สามารถพูดออกไปได้เลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้องใช้แกรมมาตัวไหนใช้เวิร์บอะไรผันไม่ผันอะไรแบบนี้เนาะที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะเป็นคำบางคำที่ต้องปรับมาเป็นตัวเรามากขึ้นนั่นเองและบวกกับการที่เราเรียนฝึกพูดซ้ำทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความชินปากนะคะเวลาเราจะพูดเนี่ยเราก็สามารถพูดได้คล่องมากขึ้นด้วยนะคะและด้วยความที่มันเป็นบทสนทนาทั่วไปที่เจอได้บ่อยๆคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมองว่ามันง่ายไปปะวะเพชรคิดว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนตรงนี้เนี่ยคือการฝึกสำเนียงของเราให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้พวกโทนเสียงต่างๆในภาษาอังกฤษด้วยเนาะอย่างในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีเสียงสูงต่ำตามประโยคบอกเล่าคำถามอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ฝึกจากในตรงนี้ด้วยนั่นเองและอีกอย่างที่เพชรชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของคำสแลงกับมุกที่ฝรั่งใช้กันจริงๆพวกคำสแลงกับมุกอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ใช่เจ้าของภาษาถ้าเราฟังครั้งแรกคืองงนะเล่นมุกคือมุกวืดนะไม่เข้าใจแต่ว่า in breaking เขาแทรกมาให้ในทุกบทเลยเช่นในบทแรกนะคะเป็นเรื่องของการแนะนำตัวแต่มันก็ไม่ใช่การแนะนำตัวแบบธรรมดาทุกคนเขามีคำสแลงแล้วก็มีมุกตลกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น good day mateys peace ทุกคนดูไหมคะ mateys กับ peace แปลว่าอะไรMateys เป็นคำสแลงแปลว่าเพื่อนส่วน Peace คำนี้นะคะไม่ได้แปลว่าสงบนะคะแต่เป็นคำสแลงแปลว่า Bye เห็นไหมคะทุกคนมันเป็นคำที่เขาใช้กันจริงๆซึ่งในห้องเรียนเนี่ยไม่ได้มาสอนเราแบบนี้เนาะในห้องเรียนเนี่ยเพื่อนก็คือ Friend หลายคนก็ Friends ถ้าจะจากกันก็ Bye แค่นั้นเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่บทแรกเองนะคะเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยแล้วเขาก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในแต่ละบทเนี่ยคำศัพท์แล้วก็ประโยคเนี่ยก็จะน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ In breaking ก็เป็นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่น่าลองใช้มากๆเลยเนาะสำหรับคนที่อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเช่นพี่ๆหลายๆคนอาจจะทำงานแล้วเข้างานเช้าเลิกงานดึกไม่ค่อยมีเวลาฝึกพูดภาษาอังกฤษเลยหรือแม้แต่น้องๆเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังเรียนอยู่อยากฝึกพูดนะแต่การบ้านเยอะเหลือเกินบางคนอาจจะเรียนพิเศษเพิ่มไม่ไหวแล้วหรือบางคนปั่นเปเปอร์นี่ฉันกำลังพูดถึงตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ยbreaking ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะที่จะได้ฝึกพูดฝึกสำเนียงฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษของตัวเองโดยที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเลยค่ะเทียบกับราคา 1,490 บาทแต่ใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่ามันคุ้มมากเลยค่ะเพชรคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ in breaking อย่างถูกต้องและมีวินัยในการฝึกภาษาจากที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนค่ะBefore I go I have one last piece of advice I want to tell you do notUnder any circumstances, be afraid to use what you have learned and start speaking English. Everyone makes mistakes, and mistakes make progress. Let's learn together. กด like, กด share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย